วันนี้จะเป็นเรื่องการป้องกันมอเตอร์นะครับคงใช้เวลาไม่นานมากในช่วงบรรยายแต่ว่าเดี๋ยวมีแอสไซเมนต์กันนะครับหัวข้อที่จะบรรยายนะครับก็พูดเรื่องทบทวนนะครับองค์ประกอบของมอเตอร์นิดหน่อยนะครับให้เราเข้าใจว่ามอเตอร์มีโครงสร้างยังไงซึ่งเรียนมาแล้วในวิชาแมชชีนนะครับแล้วก็พูดถึงปัจจัยในการพิจารณาระบบป้องกันมอเตอร์แล้วก็หลักการป้องกันมอเตอร์นะครับหลักๆของตัวมอเตอร์ก็ป้องกันอะไรบ้างครับกดลวดสเตเตอร์ใช่ไหมกดลวดสเตเตอร์ป้องกันการลัดวงจรป้องกันการลัดวงจรในโรเตอร์แล้วก็ป้องกันสภาวะที่แหล่งจ่ายไฟมันผิดปกตินะครับพวกอันบาลานซ์พวกอันเดอร์โวลเตจอันบาลานซ์โวลเตจต่างๆนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ในการทริปนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของแอสไซเมนต์นะครับตัวอย่างวิธีการป้องกันก็เดี๋ยวอาจจะมีนิดหน่อยนะครับโอเคอย่างคราวที่แล้วผมพูดไปแล้วนะว่าตัวเครื่องจักรกลไฟฟ้านะครับเจเนเรเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงเราป้องกันอุปกรณ์มันเป็นตัวใช่ไหมถูกไหมครับสิ่งที่จะทำให้มันเสียเนี่ยคือผลลัพธ์จากความผิดปกติเนี่ยแล้วทำให้มันเสียเนี่ยผลลัพธ์นั้นคืออะไรครับผลลัพธ์นั้นคือความร้อนที่เกิดขึ้นโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์โหลดช็อตเซอร์กิตถูกไหมครับนะโอเวอร์โหลดช็อตเซอร์กิตหรือว่าแรงดันไม่บาลานซ์แรงดันไม่สมดุลนะครับสภาวะอันบาลานซ์ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมอเตอร์หรือว่าเจเนเรเตอร์หรือหม้อแปลงเกิดความร้อนแล้วมันจะทำให้อายุมันสั้นลงถูกไหมครับฉนวนมันเสื่อมนะครับหรือว่าพวกสายตัวนำของมันเนี่ยก็อาจจะล้อมได้นี่นะครับตัวมอเตอร์หลักๆนะครับที่จะพูดในเที่ยวนี้ก็คือตัวมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับมอเตอร์เหนี่ยวนำนี้ก็จริงๆมอเตอร์มี2ประเภทมีอะไรบ้างเอามีหลายประเภทเลยนะครับเอาถ้า AC หลักๆมี2ประเภทมีอะไรบ้างซิงโครนัสกับอินดักชันถูกไหมนะครับส่วน DC ก็มีหลากหลายเลยใช่ไหมมีชั้นมอเตอร์มีซีรีส์มอเตอร์มีคอมเพลต์มอเตอร์นะครับแต่ว่าตัวที่เราใช้ตัวใหญ่ๆในอุตสาหกรรมส่วนมากก็ถ้าเป็นซิงโครนัสกับinduction เป็นหลักนะครับก็จะเน้นไปที่ตัว induction นะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่2ส่วนคือ stator กับ rotor ใช่ไหม rotor ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นแท่งตัวนำนะเป็นแท่งตัวนำฝังเราเรียกว่าเป็นแบบกงกระลอกหรือ squirrel cage นะครับงั้นตัวที่เราจ่ายไฟเข้าไปเราจ่ายไฟไปที่ stator นะครับแล้วก็สร้างแรงบิดนะให้ rotor มันหมุนครับอันนี้ก็จะเป็นแยกออกมาให้เห็นนะครับส่วนของ stator กับ rotor นะครับก็มีแบบ valve rotor กับแบบsquirrel cage หรือกงกระลอกใช่ไหมสิ่งที่เราจะพิจารณานะครับว่าในการป้องกันมอเตอร์เนี่ยเราต้องดูในเรื่องไหนบ้างนะครับคือมอเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับในอุตสาหกรรมหลายแห่งเลยนะครับแทบทุกที่แทบทุกโรงงานแทบทุกอาคารต้องมีมอเตอร์ใช่ไหมครับก็มีความหลากหลายตามชนิดและก็ขนาดนะครับการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เนี่ยมีหลายวิธีโดยปกติมอเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยที่มีความสำคัญต่อกระบวนการในหน่วยงานเนี่ยหรือในกระบวนการผลิตเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่รัดกุมมากกว่ามอเตอร์ที่มันไม่สำคัญมากนะครับคือมันหยุดเดินก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายสำหรับมอเตอร์นี้ต้องมีการป้องกันกระแสเกินเป็นหลักนะครับอย่างน้อยพื้นฐานของมอเตอร์เลยคืออะไรครับโอเวอร์โหลดใช่ไหมครับมอเตอร์ทุกตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องมีโอเวอร์โหลดนะครับนี่เราจะเซตโอเวอร์โหลดไว้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับบางคนบอก 100% บางคนบอก 115% นะคนเซต 90% ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้นะครับงั้นมันมีเงื่อนไขการทำงานที่ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวนะครับทีนี้มอเตอร์เหนี่ยวนำตามมาตรฐานเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับตามอย่างตารางเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์แต่ละประเภทตามมาตรฐานนะครับก็จะทนกระแสเนี่ยล็อกโรเตอร์ได้แตกต่างกันนะจะมีค่ากระแสล็อกโรเตอร์นะครับแล้วก็ค่าทอร์กต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็คงลงไปลงดูรายละเอียดแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น IEC อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นประเภทไฮล็อกโรเตอร์ทอร์กแล้วก็ไฮล็อกโรเตอร์เคอร์เรนต์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีค่าล็อกโรเตอร์ทอร์กเนี่ย 200% อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะพิจารณาในการเซตระบบป้องกันอีกก็คือล็อกโรเตอร์เคอร์เรนต์อย่างเงี้ยนะครับล็อกโรเตอร์คือเลนส์นะฮะล็อกโรเตอร์คือเลนส์เป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดนะครับ600ถึง800เปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงครับ600ถึง800อย่างเงี้ย800ถึง 1,000 เปอร์เซ็นต์ตัวนี้หมายถึงอะไรกระแสตอนที่มันทำไงครับโรเตอร์มันล็อกใช่ไหมกระ
คือกระแสเริ่มต้นสตาร์ทถูกไหมครับกระแสเริ่มต้นสตาร์ทงั้นเวลาเราเซตอัพมันมีผลไหมครับเวลาเราเซตอัพอุปกรณ์ป้องกันนั่นคือเบรกเกอร์กับรีเลย์ต้องไม่ทริปตอนที่มันสตาร์ทจริงไหมถูกไหมครับตอนที่มันสตาร์ทนะครับแล้วมันต้องเราก็ต้องดูเรื่องของกระแสสตาร์ทกับสตาร์ติ้งไทม์ถูกไหมสตาร์ติ้งไทม์ก็คือเวลาที่มันใช้นะครับแน่นอนถ้ามันถูกแช่แป้งไว้ที่ 600% มันเสียไหมถูกไหมมันล็อกมันก็ไหม้ใช่ไหมถูกไหมครับมอเตอร์ไหม้แน่นอนถ้าเราจับมันล็อกไว้นะครับแต่มันล็อกได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมงั้นอุปกรณ์ป้องกันเราต้องมีกราฟการทำงานที่มันล้อกันกับการสตาร์ทใช่ไหมกับช่วงเวลาที่มันทนได้นะครับงั้นตัวหลักๆนะครับเราก็ต้องดูกระแสขณะสตาร์ทว่าตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับต้องไม่ทริปนะครับแต่ถ้ามันล็อกทิ้งไว้กี่เวลานานแค่ไหนมันถึงจะทริปถูกไหมนานแค่ไหนมันถึงจะทริปงั้นสตาร์ทสมมติว่ามอเตอร์สตาร์ทที่เวลาที่ค่ากระแส 600% นะครับค่ากระแส 600% แต่มันใช้เวลาสตาร์ท10วินาทีงั้นตัวอุปกรณ์เราต้องดีเลย์ไปจาก10วินาทีใช่ไหมแต่ถ้ามันทนนะครับเขาเรียก stall time ตัว stall time คือมันตัวมันถูกล็อกโรเตอร์ไว้ได้12วิคราวนี้เป็นไงครับตัวมันทนกระแสล็อกโรเตอร์ได้แค่12วินาทีนะแต่ว่ามันใช้เวลาสตาร์ทเนี่ย10วินาทีงั้นรีเลย์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เราต้องทำงานในช่องว่างนั้นพอดีใช่ไหมถูกไหมนั้นตอน10วิยังไม่ทริปถูกไหมแต่ถ้าเกิน10วินาที11 10ก่อน12ต้องทริปก่อน12วินาทีจริงไหมต้องทริปก่อน12วินาทีงั้นเรามีช่วงในการเซตอัพที่แคบๆนะครับแคบๆว่าเราจะเซตให้รีเลย์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยมันทริปตอนไหนนะครับว่ามันทริปตอนไหนนั่นเองนะงั้นหลักการป้องกันมอเตอร์นะครับเรามีเรื่องของการป้องกันสเตเตอร์นะครับการป้องกันสเตเตอร์นี่ก็แบ่งออกเป็นโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดป้องกัน สภาวะที่มันล็อกโรเตอร์นะครับโรเตอร์ไม่หมุนก็คือล็อกโรเตอร์โปรเทคชั่นมีเรื่องของโอเวอร์เทมเพอเรเจอร์นะครับตัวที่ทำให้อุปกรณ์ละพวกแมชชีนเสียหายก็คืออะไรความร้อนใช่ไหมงั้นเราอาจจะตรวจจับความร้อนเฉพาะเลยนะครับเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดจากความผิดปกติอ่ะมันอาจจะเกิดโอเวอร์โหลดแต่ชุดโอเวอร์โหลดไม่ทำแต่มอเตอร์เริ่มมีความร้อนใช่ไหมงั้นตัวอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนก็ไปสั่งตัดวงจรได้หรืออะลามก่อนก็ได้เวลามันทำงานหนักๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเป็นอุปกรณ์เสริมแบ็กอัพกันเข้าไปด้วยกันนะครับถ้าตัวเล็กๆเราอาจจะมีแค่โอเวอร์โหลดในทางไฟฟ้าก็ได้ถ้าตัวใหญ่ๆเราก็ฝังอุปกรณ์วัดอุณหภูมิข้างในตัวมันด้วยนะครับคือพวกชุด RTD ต่างๆนะครับการป้องกันการเริ่มเดินเครื่องซ้ำนะครับ frequent start พวกนี้ก็คือเหมือนกับว่าพอมอเตอร์มันทริปไปแล้วเนี่ยอย่าการที่จะสตาร์ทมันอีกทีเนี่ยบางครั้งคนคุมเครื่องไม่รู้นะครับมันยังไม่พร้อมที่จะสตาร์ทนะครับมันก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับล็อกไว้ก่อนนะครับยังสตาร์ทไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันสเตเตอร์เสียหายนั่นแหละนะครับอุปกรณ์เหล่านี้การป้องกันการลักวงจรล่ะครับป้องกันฟอลคราวนี้ถ้าเกิดฟอลเลยนะครับคราวนี้ก็ตรวจสอบกันด้วยค่ากระแสลักวงจรระหว่างเฟสนะครับแล้วก็มีเรื่องการป้องกันการลักวงจรลงดินกาวฟอลนะการลักวงจรก็มีลายทูลายใช่ไหมระหว่างเฟสของมันกับลักวงจรไปที่เฟรมนะครับตัวโคดเซเตอร์นี่แหละนะครับฉนวนเวลามันเสื่อมสภาพใช่ไหมเบรกดาวน์ที่ฉนวนนะครับมันก็ลักวงจรนะครับการป้องกันอาจจะป้องกันด้วยรีเลย์ผลต่างเราเรียกว่า differential protection คราวที่แล้วเรียนเรื่อง differential protection แล้วใช่ไหมครับนะมี differential protection แบบอะไรแบบ percentage หรือแบบ bias มันต่างจาก differential protection ธรรมดายังไง differential ที่เป็น percent differential มันมีขดลวดที่ต่างกันยังไงครับขดลวดถ้าเกิด differential เรามีขดลวด operating coil อย่างเดียวใช่ไหมถ้าเป็นpercent differential ถ้าเป็น percentage differential protection เนี่ยมันจะมีขดลวดอีกขดนึงเราเรียกว่าอะไรขดลวดหน่วงหรือ Listen coil นะครับหรือ Listen coil จำได้ไหมครับงั้นในส่วนนี้นะครับที่ได้พูดไปในเรื่องการป้องกัน generator นะครับแล้วก็มาดูเรื่องการป้องกันการลัดวงจรในโรเตอร์นะครับกับการป้องกันแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่อยู่ในสภาวะผิดปกตินะครับถ้าสภาวะแหล่งจ่ายไฟฟ้าผิดปกติก็อาจจะแบ่งออกเป็นนะครับสภาวะ under voltage นะครับ under voltage ก็ใช้ under voltage relay นะครับแล้วก็ส
สภาวะโอเวอร์โวลเตจแรงดันเกินสภาวะแรงดันไม่สมดุลอันบาลานซ์โวลเตจแรงดันอันบาลานซ์นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความถี่ผิดปกตินะครับ abnormal frequency นะทีนี้มาดูเรื่องการป้องกันกดลวดสเตเตอร์ก่อนนะครับสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์เสียหายหรือมีอายุการใช้งานลดลงเนี่ยเกิดจากฉนวนถูกทำลายนะฉนวนเสื่อมสภาพนะครับปัจจัยที่ทำให้อายุของฉนวนมันสั้นลงนะครับอาจจะเกิดจากความชื้นการทำงานเกินพิกัดแล้วก็ความร้อนนะครับสิ่งที่เราป้องกันได้ก็สิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องของความชื้นเรื่องของอย่าให้มันโอเวอร์โหลดบ่อยๆอย่าให้มันเกิดความร้อนสูงนะครับจากการศึกษานะครับที่เขาทดลองมาเพราะว่าถ้าฉนวนถ้าอุณหภูมิกดลวดเพิ่มขึ้น10องศาเนี่ยนะครับอายุการใช้งานนะครับจะสั้นลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอายุฉนวนเนี่ยสั้นลงไปครึ่งหนึ่งนะครับงั้นต้องระวังเรื่องอุณหภูมิไว้การใช้งานเครื่องจักรกลนะครับงั้นความเสียหายจากกดลวดก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะครับเช่นการเสื่อมสภาพของฉนวนจากสภาวะแรงดันเกินแรงดันทางกลต่างๆนะครับในขอน2สเตเตอร์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเราป้องกันโอเวอร์โหลดป้องกันการล็อกโรเตอร์แล้วก็ป้องกันโอเวอร์เทมเพอเรเจอร์แล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมเข้าไปก็คือfrequent start protection นะครับไม่ให้มันสตาร์ทซ้ำๆนะครับนี้มาดูการป้องกันโอเวอร์โหลดก่อนนะครับการป้องกันโอเวอร์โหลดสิ่งที่เราจะเอามาพิจารณานะครับก็คือคุณสมบัติของมอเตอร์ก่อนเมื่อกี้คุยกันเรื่องกระแสสตาร์ทนะครับงั้นถ้าเราเอาการทำงานเกินพิกัดนะครับจะทำให้กระแสมอเตอร์สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็เกิดความร้อนที่สเตเตอร์นะครับถ้ามีอุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัดความร้อนหรือเทอร์มอลลิมิตของมันเนี่ยเทอร์มอลลิมิตของมันก็คือกราฟเส้นนี้นะครับเทอร์มอลลิมิตที่สิ่งที่มอเตอร์ทนได้นะครับแต่กราฟข้างล่างคือสิ่งที่มอเตอร์คือกราฟขณะที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับงั้นเราจะต้องเซตอัพรีเลย์นะครับงั้นถ้าเราเอามาพล็อตรวมกันไว้เราการเซตอัพของเราก็คือรีเลย์เนี่ยจะต้องทำงานนะครับก่อนที่มอเตอร์จะพังใช่ไหมแต่ต้องไม่ทำงานตอนที่มันสตาร์ทนะครับในขณะที่มันสตาร์ทนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับทีนี้มันมีหลายเส้นนะครับ A B C คืออะไร A B C ก็คือแรงดันขณะสตาร์ทนะครับเช่นเราสตาร์ทขณะที่ 100%นะครับ 100% 90% 80% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ของกระแสสตาร์ทถ้ามันสตาร์ทที่แรงดันต่ำกว่าปกตินะครับต่ำกว่าแรงดันทำงานกระแสสตาร์ทก็จะลดลงได้นะครับนี่เป็นการลดค่ากระแสสตาร์ทแต่มันจะใช้เวลาในการสตาร์ทนานขึ้นเห็นไหมครับใช้เวลาในการสตาร์ทนานขึ้นใช้เวลาในการสตาร์ทนานขึ้นเหมือนกันนะครับหรือถ้าแรงดันแช่มันไว้มันทนได้แค่ไหนนะครับแรงดันแช่มันไว้เนี่ยที่ค่า80% อย่างเงี้ยนะครับมันทนได้นานแค่ไหนที่ 100% มันทนได้แค่ไหนนะครับงั้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น Lock Rotor Thermal Limit นะครับ Lock Rotor Thermal Limit นะครับทีนี้นะครับผมชี้ให้ดูตัวดูแกนของไอ้นี่ก่อนนะครับดูแกนตัวนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของกระแสนะครับอันนี้ไม่มีในใครที่ไม่ได้เตรียมแฮนด์เอามาไม่เป็นไรนะครับดูตรงนี้เอาตรงนี้นะครับอาจจะประมาณ6-700นะครับประมาณ6-700 600กว่านะครับกระแสขณะสตาร์ทใช่ไหมพอเราเริ่มเดินเริ่มสับสวิตช์ปั้งนะครับมอเตอร์ก็จะมีกระแสขึ้นไป6-7 เท่า6-7 เท่าใช่ไหมของกระแสพิกัดนะครับเสร็จแล้วมันก็ใช้เวลาในการstart accelerate ขึ้นมา start ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเป็นไงครับกระแสก็ลดลงนะครับกระแสก็ลดลงมาถึงจุดที่มันทำงานนะครับประมาณ 100% นะครับสมมติประมาณ 100% ของกระแสพิกัดก็คือถ้ามันทำงานที่พิกัดนะครับหรือมันจะเกินพิกัดได้หน่อยๆ อย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะอยู่ตรงนี้กระแสสามารถที่จะทนคราวนี้มันทนได้ตลอดโอเคไหมครับทนค่าได้กระสอบแล้วนั้นทำงานแช่แป้งไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะเวลาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมและนี่คือกราฟขณะสตาร์ทนะครับมันก็มาทำงานแช่ไว้ที่ค่าหนึ่งนะครับทีนี้ตัวมันทนได้เท่าไหร่นะครับตัวมันอาจจะทนได้นะครับตามกราฟเส้นหนึ่งนะครับตัวมันทนได้ตามกราฟเส้นหนึ่งนะตามกราฟเส้นนี้นี่คือสิ่งที่มันทนได้หมายความว่าถ้าเราสตาร์ทมันปุ๊บมันไม่หมุนนะครับเวลาผ่านไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะทริปใช่ไหมเอ้ยมันก็จะเสียไม่ใช่มันจะทริปมันก็จะพังพูดง่าย
อันนี้คือสิ่งที่มันทนได้นะครับเทอร์โมลิมิตนะครับตัวนี้คือล็อกโรเตอร์ลิมิตนะครับถ้าล็อกไว้เลยไม่หมุนก็ทนได้ตามกราฟเส้นนี้นะครับไล่มานะงั้นเวลางั้นตรงไปตรงมานะครับถ้าเราเลือกนะครับถ้าเราเลือกอุปกรณ์ป้องกันนะครับสมมติเราเลือกรีเลย์ให้ทำงานถ้ารีเลย์ทำงานนะครับที่ค่ากระแสนะครับเราเลือกรีเลย์นะครับให้มันทำงานสมมติว่ารีเลย์ทำงานตามกราฟเส้นนี้เป็นไงครับมีปัญหาอะไรไหมเป็นไงครับมันจะทริปรีเลย์ก็สั่งทริปตอนที่เราสตาร์ทใช่ไหมถูกไหมครับงั้นตรงนี้ได้ไหมเซตรีเลย์แบบนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมครับงั้นถ้าเราเลือกรีเลย์ให้ทำงานอีกแบบนึงเราเลือกรีเลย์ให้ทำงานแบบนี้ได้ไหมเกิดจังหวะล็อกโรเตอร์มาเป็นไงครับมอเตอร์พังก่อนไหมพังก่อนถูกไหมก็ไม่ได้อีกนะครับงั้นเราก็ต้องมีเซตอัพนะครับการป้องกันเนี่ยเป็นไงครับรีเลย์เราก็ควรที่จะทำงานโอเคอาจจะเกินมอเตอร์ทนได้นะครับเกินจุดที่มันทำงานอาจจะ 120% หรือ 115% อะไรแถวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ให้รีเลย์เนี่ยยังไงก็ตามรีเลย์จะต้องทำงานจุดอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับงั้นตอนที่สตาร์ทรีเลย์ก็ไม่ทำงานนะครับแต่รีเลย์แต่เมื่อไหร่ที่มอเตอร์มันจะทำงานก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายใช่ไหมครับถูกไหมครับงั้นตรงนี้ก็คือเรื่องเงื่อนไขในการเซตอัพรีเลย์นะครับโดยหลักการเนี่ยครับการเซตโอเวอร์โหลดก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะหารีเลย์ที่ทำงานตามกราฟนี้ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงตรงนี้ในทางปฏิบัติช่วงนี้มันอาจจะแคบมากๆโอเคไหมครับช่วงมันแคบมากจนแล้วกราฟเนี่ยมันหารีเลย์ที่ทำงานในช่วงแบบนี้รีเลย์ที่เรามีอาจจะไม่ได้ทำงานตามนี้ได้นะครับเราก็อาจจะต้องใช้ฟังก์ชันนะครับหลายๆฟังก์ชันมาช่วยกันเสริมกันนะครับอาจจะมี instantaneous มาช่วยหรืออาจจะมีเป็น standard inverse ร่วมกับ very inverse นะทำ very inverse ในช่วงกระแสหนึ่งนะครับแล้วก็ standard inverse ในอีกช่วงกระแสหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเอามาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับในการทำงานนี่ตามมาตรฐานแล้วนะครับข้อแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันทำงานเกินพิกัดเนี่ยในกรณีมอเตอร์เนี่ยยอมให้อุณหภูมิเพิ่มไม่เกินนะครับ40องศาเซนเซียสนะครับในกรณีที่ของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ดีไซน์ไว้นะครับ40องศาเซนเซียสมีพิกัดไม่เกิน1แรงม้าเนี่ยหรือว่ามีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนติดมาด้วยมีตัวเทอร์โมโปรเทคชั่นนะครับงั้นการป้องกันอุณหภูมิสูงเกินเนี่ยอาจจะยอมให้มอเตอร์นะครับทำงานเกินพิกัดได้นะครับตามนี้ก็คือนะครับเมื่อกระแสพิกัดมอเตอร์เนี่ยเขาเรียก full load current นะหรือ full load amp นะครับ full load amp ตัวเนี้ยนะครับไม่เกิน9แอมป์นะครับการตัดกล้องไม่เกิน 170% ของกระแส full load นะครับกระแส full load มอเตอร์กี่แอมป์นะครับเราคูณ 1.7 โอเคไหมนะครับการทริปต้องทริปก่อนตรงนั้นนะครับเพราะว่าในเคสนี้นะครับเราถือว่ามอเตอร์เนี่ยมีอุปกรณ์ป้องกันtemperature ติดตัวมันมาด้วยนะครับถ้ามีนะครับอันถ้ามอเตอร์นะครับมีกระแสในช่วงนี้นะครับก็ต้องเซตอัพกระแส full load current นะครับให้มันทำงานอย่าเกิน 156% นะครับอันนี้คือตาม ANSI standard นะครับถ้ามอเตอร์20แอมป์ขึ้นไปนะครับก็ต้องอย่าเซตอัพมันเกิน140แอมป์นี่ไม่เกิน140แอมป์นะผมเซตไว้ที่120แอมป์ไอ้ 120% ผิดไหมไม่เกิน 140% ผมเซต 120% ผิดไหมไม่ผิดเพราะมอเตอร์ทริปก่อนที่มันจะพังแน่นอนถูกไหมเห็นไหมครับผมเซต 100% ผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแล้วบางครั้งเซต 90% ได้ไหมเซต 90% เนี่ยอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราะว่าปกติคนเขาเลือกมอเตอร์ไปติดตั้งเนี่ยเขาไม่ได้ให้มันทำงานที่เต็มร้อยอยู่แล้วจริงไหมเรามีโหลดชุดหนึ่งใช่ไหมเราเอามอเตอร์คัพปิ้งเข้าไปดีไซน์ว่าโหลดเนี้ยต้องการกำลังงานค่าหนึ่งเราเลือกมอเตอร์ต้องสเต็ปอัพถูกไหมมอเตอร์อาจจะถูกเลือกมาให้ทำงานที่ 80% เองงั้นเมื่อไหร่มอเตอร์ทำงาน 90% น่าจะผิดปกติก็ได้ใช่ไหมน่าจะผิดปกตินะครับงั้นเราอาจจะเซตนั้นแล้วแต่เงื่อนไขนะครับแต่ตามสแตนดาร์ดเขากำหนดค่าสูงสุดถูกไหมอย่าเกินนี้นะครับอย่าเกินนี้งั้นเมื่อไหร่สมมติมอเตอร์20แอมป์เนี่ยผมเซต 150% 20แอมป์ผมเซตให้มันทริปที่ 150% ของกระแสพิกัดเป็นไงคราวนี้ผิดแล้วถูกไหม
ผิดแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นมอเตอร์เสียหายนะครับก็ถือว่าเป็นเราเซตอัพผิดพลาดไปนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับถ้ามอเตอร์มันไม่มีโอเวอร์โหลดนะครับไม่มีเทมเพอเรเจอร์โปรเทคชั่นติดมานะครับเราเซตอัพไว้ที่ 125% ไม่เกิน 125% งั้นโดยทั่วไปนะครับเราจะปรับค่าไว้ที่ 115% นะครับแทบจะเป็นหลักการทั่วไปถูกไหมมีมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับส่วนใหญ่มอเตอร์บางทีมันก็ไม่มีเทมเพอเรเจอร์ข้างในไม่มีเทมเพอเรเจอร์โปรเทคชั่นในตัวใช่ไหมถ้าเขาฝัง RTD ไว้ก็คือเราก็จะมีสัญญาณออกมาว่าอุณหภูมิมันเกินไม่เกินยังไงมันพกโปรเทคชั่นมันเองนะครับโดยทั่วไปบางทีมอเตอร์ไม่มีใช่ไหมพอมันไม่มีชุดโอเวอร์โหลดเราก็ปรับไว้ที่115%นะครับเอากระแสมันกี่แอมป์เอา 1.15 คูณใช่ไหมแล้วก็เซตโอเวอร์โหลดไว้ที่ค่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นวิธีการทั่วไปนะครับแต่ถามว่าเซตต่ำกว่านี้ได้ไหมได้เกินนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่อย่าให้เกิน125นะครับงั้นเราก็แวรี่ได้นะครับในบางอย่างในบางกรณีนะครับก็จะมีค่าพิจารณาค่าตัวประกอบในการปรับตั้งด้วยคือ collection factor นะครับเพื่อให้มอเตอร์ทำงานเหมาะสมนะครับตามค่า service factor ของมันนะครับอันนี้ค่า service factor หมายถึงอะไรค่า service factor หมายถึงความสามารถของมอเตอร์ที่จะทนกระแสพิกัดได้นะครับเช่นมอเตอร์1แรงม้านะครับทน service factor มี service factor 1.15 หมายความว่ามันทนได้นะครับ 115% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับงั้นเราก็ต้องดู service factor ของตัวมอเตอร์ด้วยว่าตัวมันเนี่ยสามารถทนได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับ1.15 service factor แล้วก็ใช้ collection factor เป็น1อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น service factor 1แล้วก็ใช้ collection factor 0.9 นะครับคูณเข้าไปอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นะครับรีเลย์กระแสเกินเนี่ยอาจจะปรับตั้งได้นะครับตามผู้ผลิตซึ่งอาจแตกต่างกันไปนะครับค่ากระแสอาจจะเป็นปรับอะลามอาจจะให้มันอะลามตอนช่วง10ถึง115% ของฟูลโหลดก็ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันมีการออกแบบให้มอเตอร์ทำงานต่ำกว่าพิกัดนะครับหรือเราเลือกมอเตอร์เนี่ยให้มันทำงานที่ 75-80% ของพิกัดแล้วก็อาจจะให้มันเริ่มอะลามก่อนเลยพอมอเตอร์ทำงานฟูลโหลดแล้วอะลามไว้ก่อนใช่ไหมยังไม่ต้องไปตัดวงจรนะครับแต่ให้มันอะลามบอกกับโอเปอเรเตอร์ก่อนก็ได้นะครับที่100% full load นะครับงั้นเงื่อนไขการเซตอัพของมอเตอร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เป็นเรามีสแตนดาร์ดใช่ไหมเป็นขอบล่างนะครับส่วนการเซตจริงก็แล้วแต่เงื่อนไขนะครับเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ศิลปะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับของโอเวอร์โหลดประเภทการเซตต่อใช้งานมอเตอร์ผ่านโอเวอร์โหลดประเภทต่างๆนะครับแบบ A นี่คืออะไรครับมีสตาร์เตอร์นะครับแล้วก็มีฟิวนะครับแล้วก็มีโอเวอร์โหลดด้วยนะครับแบบ B อย่างนี้ก็จะเป็นแบบ circuit breaker ใช่ไหมครับ circuit breaker แล้วก็มาที่ตัวอันนี้เป็น magnetic contactor ถูกไหมครับแล้วก็มาโอเวอร์โหลดถูกไหมครับอันนี้จะอันทำงานอาจจะคุ้นเคยนะครับการทำงานอุปกรณ์ป้องกันนะครับโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อทำการป้องกันมอเตอร์จากการเกิดนะครับการทำงานความร้อนเกินพิกัดนะครับเราจะมีตัวชุดโอเวอร์โหลดนะมอเตอร์ตัวเล็กๆนะครับก็จะเป็นประเภทไบเมทัลนะครับไบเมทัลอันนี้คนทำงานอาจจะเคยมีโอกาสเคยเจอนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำนองนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับคือชุดโอเวอร์โหลดนะครับข้างบนนี้เป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์ใช่ไหมผ่านแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับนั่นคือนี่คือรูปที่ผมตัดมาจากสแตนดาร์ดเกลามีแมกเนติกคอนแทคเตอร์เสร็จก็มาโอเวอร์โหลดใช่ไหมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับงั้นการตัดตั้งกระแสโอเวอร์โหลดก็คือโดยทั่วไปนะครับอย่างที่ว่าไปก็คือ 115% นะครับของ full load amp นะครับ full load amp ค่า FLA เวลาเราไปเจอในพวกซอฟต์แวร์หรือในเอกสารทาง drawing ทาง protection เนี่ยหมายถึงอะไร full load กระแส full load ของอุปกรณ์ถูกไหมครับของหม้อแปลงของมอเตอร์นะครับของ generator นะครับชุดนี้คือชุดโอเวอร์โหลดรีเลย์นะเราก็ปรับตั้งนะครับตรงเนี้ยเราคำนวณเสร็จ 115% ของพิกัดคืออะไรแล้วก็มาปรับตั้งที่นี่นะครับเวลาต่อใช้งานก็ผ่านเบรกเกอร์ผ่านฟิวผ่านแมกเนติกคอนแทคเตอร์แล้วก็ผ่านชุดโอเวอร์โหลดแล้วก็มาที่มอเตอร์นะครับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าก็คือผ่าน
ซอร์กิตเบรกเกอร์ผ่านฟิลด์แมกเนติกแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็มาที่มอเตอร์ครับนี่มาดูอีกอันหนึ่งนะครับการป้องกันการทำงานเกินพิกัดนะครับมีความจำเป็นมากนะครับในมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับเราจะใช้รีเลย์ทำงานความร้อนนะครับมอเตอร์ใหญ่ๆเป็นไงครับอาจจะใช้รีเลย์นะครับแทนที่เราจะใช้ไบเมทัลอาจจะไม่ได้เพราะกระแสมันเยอะถูกไหมงั้นมอเตอร์ตัวใหญ่เราเอารีเลย์เนี่ยมาทำฟังก์ชันนี้นะครับก็เป็นพวกไทม์ดีเลย์นะครับเอามาทำงานร่วมนะครับหรือจะมาทำงานร่วมกับเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวเทอร์มอลนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ป้องกันสภาวะกระแสพิกัดไม่สูงนะครับส่วนไอ้รีเลย์ป้องกันนะครับแบบหน่วงเวลาหรือไทม์ดีเลย์โอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยก็ทำหน้าที่ป้องกันตอนที่สภาวะกระแสเกินพิกัดมากๆนะครับลักษณะก็อาจจะเป็นทำนองนี้นะครับมอเตอร์ทนได้ที่กราฟสีแดงเห็นไหมครับกราฟสีแดงนะครับตัว starting time ก็อยู่ที่นี่นะครับมอเตอร์ใช้เวลา start นานแค่นี้นะครับงั้น starting current นะครับหรือ lock rotor อยู่ที่นี่นะครับมันใช้เวลา start ขนาดนี้หมายความว่าตัวมอเตอร์อาจจะมีกราฟการทำงานในทำนองในทำนองนี้นะครับมอเตอร์ทำงานทำนองนี้นะครับโอเคไหมครับอันนี้อาจจะเป็นที่100% อย่างเงี้ยนะครับ 100% ทำงานทำนองนี้นะครับแล้วก็เซตนะครับอาจจะเซตเทอร์มอลนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะทำงานในรูปนี้นะฮะให้เทอร์มอลทำงานในช่วงการทำงานปกตินั่นเองป้องกันทำงานปกติส่วนตัวเป็นไงครับไทม์ดีเลย์โอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยก็คือป้องกันในช่วงที่กระแสเยอะๆใช่ไหมกระแสเกินที่กัดไปเยอะๆเนี่ยตัวไทม์โอเวอร์เคอร์เรนต์มันก็จะทำงานทำหน้าที่ป้องกันนั้นขอบเขตในการป้องกันคือส่วนไหนครับขอบเขตที่มันป้องกันอยู่คืออะไรคือเส้นเป็นรูปนี้ถูกไหมถูกไหมครับก็คือเส้นสีฟ้านะครับรีเลย์ช่วงนี้โอเวอร์โหลดป้องกันช่วงนี้รีเลย์ป้องกันโอเคไหมนะครับงั้นมันก็มีการป้องกันที่ครอบคลุมไหมไม่เสียถูกไหมยังไงมอเตอร์ก็จะได้รับการป้องกันหมดเลยนะครับทีนี้มาดูการป้องกันสภาวะที่เป็นล็อกโรเตอร์นะครับกรณีมอเตอร์ไม่หมุนนะครับหรือหมุนด้วยความเร็วไม่ถึงความเร็วพิกัดนะครับเราอาจจะเกิดจากระบบจ่ายไฟฟ้าเช่นแรงดันต่ำเกินไปไม่ครบเฟสนะครับหรือเป็นข้อขัดข้องทางกลนะครับถูกล็อกไว้อย่างเงี้ยนะครับถ้ามอเตอร์ไม่หมุนนะครับก็จะเกิดความร้อนสูงนะครับเราจะมีระบบป้องกันนะครับในการปลดมอเตอร์ออกนะให้เร็วที่สุดนะครับงั้นโดยทั่วไปกระแสขณะที่โรเตอร์ไม่หมุนนะครับหรือล็อกโรเตอร์เนี่ยอาจจะมีค่า 3-7 เท่าแล้วแต่ประเภทของมอเตอร์นะครับหรืออาจจะเกินจากนี้นะครับของกระแสพิกัดนะครับซึ่งเป็นก้าใกล้เคียงกับกระแสสตาร์ทนั้นเมื่อไหร่มันถูกล็อกปุ๊บกระแสมันจะเท่ากับกระแสขณะสตาร์ทนะครับโดยทั่วๆไปนะครับทำให้การวัดกระแสอย่างเดียวแยกไม่ออกนะว่าตอนนี้กำลังสตาร์ทมันหรือว่ามันถูกล็อกโรเตอร์ไว้นะครับมันถูกล็อกโรเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นไงครับกระแสมันก็กาถูกกระชากกลับเข้ามานะครับที่ 3-7 เท่าของพิกัดนะครับงั้นการป้องกันนะครับต้องพิจารณาเวลาที่มอเตอร์ใช้ในการเริ่มเตือนเครื่องด้วยนะครับอันนี้รูปนี้นะครับก็คือที่ผมได้โชว์ไปแล้วใช่ไหมในมอเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยจะมีการลดกระแสลงตอนเริ่มเดินนะอาจจะลดแรงดันนะครับเห็นว่ามีกราฟ A B C เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเดินเครื่องมอเตอร์ที่แรงดันต่ำกว่าพิกัดกี่เปอร์เซ็นต์ของพิกัดนะครับต่ำกว่า 100% ลงมานะครับงั้นการลดแรงดันจะทำให้กระแสลดลงแต่เวลาจะนานขึ้นนะครับเหมือนแรงดันต่ำๆนะครับกระแสสตาร์ทก็ลดลงแต่เวลาจะนานขึ้นนะครับงั้นเราก็เอามาดูเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะสตาร์ทด้วยวิธีไหนแล้วก็มอเตอร์ทนได้ที่ตรงไหนนะงั้นการเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์นะครับจะไม่แน่นอนนะขึ้นอยู่การออกแบบนะใช้เวลา 2-3 วิหรือนานเป็นนาทีก็ได้นะครับมอเตอร์ที่มีโหลดความเฉื่อยสูงเรียกว่า high inertia คือตอนสตาร์ทเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับในการสตาร์ทนะครับเหมือนอย่างยกตัวอย่างมอเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะสตาร์ทที่ 450% ของพิกัดนะครับสตาร์ทปั๊บเนี่ยมันเป็นไงครับแช่แป้งเข้ามานานมากเลยนะครับกระแสสตาร์ทเนี่ยแช่อยู่นานมากนะครับ30วินาทีเห็นไหมแล้วค่อยกระแสค่อยลดลงงั้นกระแสสตาร์ทช่วงเวลาในการสตาร์ทมันนานมากนะครับ30วินาทีอย่างนี้นะครับงั้นมอเตอร์มีโอกาสที่จะเสียหายก่อนนะครับงั้นกราฟเนี้ยนะครับจะเห็นว่าเป็นไงครับมอเตอร์เนี่ยทนได้นะครับacceleration thermal limit เนี่ยมันเกินลิมิตมันนะถ้ากระแส
กินกว่าลิมิตเห็นไหมครับออกมานิดเดียวเนี่ยมันก็จะเสียหายเลยนั่นเห็นว่าการเซตอัพไออุปกรณ์ป้องกันเราเป็นไงครับ running overload stator limit เป็นไงครับมอเตอร์เสียจะทนได้นะครับตามกราฟนี้ขณะเดินเครื่องงั้นเราต้องเซตรีเลย์เป็นไงครับให้มันอยู่ในช่วงนี้โอเคไหมอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่มันต้องไม่ทริปก่อนมันต้องไม่ทริปก่อนขณะสตาร์ทใช่ไหมตอนสตาร์ทมันต้องไม่ทริปเพราะการเซตอัพเนี่ยค่อนข้างจะลำบากมากเลยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์หลายๆตัวมาพ่วงกันช่วยนะครับให้สตาร์ทมอเตอร์ได้แต่การป้องกันก็ต้องทำการก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นบางลักษณะเนี่ยค่อนข้างที่จะเซตอัพค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับสตาร์ทแล้วทริปพอเราเซตเกินไปเป็นไงครับมอเตอร์ไม่ได้รับการป้องกันอะถูกไหมเซตให้มันไม่ทริปตอนสตาร์ทง่ายนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามอเตอร์เนี่ยมันได้รับการป้องกันถูกต้องไหมใช่ไหมถูกไหมครับเราเซตปุ๊บเราก็จบละไม่มีอะไรแต่ถ้ามันมีโอกาสไหม้สูงมากถูกไหมอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะครับกรณีที่แยกสภาวะการเริ่มเดินเครื่องกับสภาวะมอเตอร์ไม่หมุนได้ยากนะครับเราใช้รีเลย์นะครับทำงานร่วมกันนะครับเช่นรีเลย์กระแสเกินทำงานร่วมกับสวิตความเร็วเป็น0หรือ0 speed switch นะครับเป็นรีเลย์หมายเลข12นะครับตรงนี้นะครับโดยรีเลย์กระแสเกินก็ปรับตั้งนะครับให้ทำงานนะครับที่กระแสสูงกว่าการเริ่มเดินเครื่องนะครับแต่ต่ำกว่าเทอร์มอลลิมิตนะครับอาจจะปรับตั้งที่ 175-250% ของฟูลโหลดนะครับลักษณะนี้อันนี้เกิดขึ้นในกรณีของมอเตอร์ที่เราเซตอัพยากมากนะครับนั่นคือเช่นไอฟูลโหลดอยู่นี่ใช่ไหมไอฟูลโหลดนะครับรูปนี้ผมว่ามันตลกดีเหมือนกันนะก็เลยเอามาให้ดูกันอันนี้ผมแคปมาจากในสแตนดาร์ดนะไอฟูลโหลดอยู่นี่หมายความว่ามอเตอร์ทนได้นะครับทำงานอยู่ที่ตรงนี้นานแค่ไหนก็ได้ถูกไหมไม่เสียถูกไหมเดินเครื่องแช่ไว้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับกระแสล็อกโรเตอร์อยู่ที่นี่หมายความว่าตอนสตาร์ทเนี่ยมันมีกระแสพุ่งไปถึงตรงนี้ตอนสตาร์ทนะครับและมันจะมีกระแสสตาร์ทเนี่ยคงไว้อยู่พอสมควรระยะหนึ่งนะครับแล้วมันค่อยลดลงถูกไหมเป็นรูปนี้นะครับนี่คือการที่มันสตาร์ทนะครับขณะที่มันสตาร์ทแต่ตัว stall safe stall time หมายความว่าตัวมันทนนะครับทนกระแสเนี่ยที่กระแสล็อกโรเตอร์มันทนเวลาได้นานแค่นี้เองมันทนได้แค่นี้เองนะครับตรงนี้นะครับ stall time อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ดูเผื่อมันบอกอะไรมั้ยครับทุกครั้งที่มอเตอร์ตัวนี้สตาร์ทเป็นไงครับทุกครั้งที่มันสตาร์ทเนี่ยมันเกือบพังนะถูกไหมทุกครั้งที่สตาร์ทมันคือมันเกือบพังนะแล้วเราจะเซตอัพยังไงใช่ไหมจะเซตอัพไงก็ต้องใช้รีเลย์หลายๆตัวมาพ่วงๆกันนะครับอย่างเช่นใช้รีเลย์ถ้าเกิดตรวจสอบเจอว่าเป็นไงครับมันถูกล็อกไว้นะครับตัว zero speed switch ตัวนี้นะครับก็จะทำงานนะครับถ้ากระแสเกินไงไม่อะลามก่อนถูกไหมครับแต่มันยังไม่ทริปนะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มันกำลังสตาร์ทอย่างเงี้ยนะครับว่ามันล็อกโรเตอร์หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นมีตัวzero speed switch ตัวนี้ถ้ามันล็อกไว้ตัวนี้ก็จะเป็นไงครับถ้าเกิดโรเตอร์ถูกล็อกตัวนี้จะต่อวงจรโอเคไหมตัวนี้จะต่อวงจรหมายความว่าสภาวะที่โรเตอร์ที่มันเราสั่งสตาร์ทปุ๊บมันไม่หมุนนะครับมันไม่หมุนแล้วกระแสเกินด้วยมันไม่หมุนแล้วกระแสเกินด้วยเนี่ยจะทริปใช่ไหมแต่ถ้ากระแสเกินอย่างเดียวกระแสเกินอย่างเดียวแต่มันหมุนเป็นไงครับแต่มันหมุนแสดงว่ามันกำลังสตาร์ทอยู่ใช่ไหมมันหมุนไปแล้วถูกไหมกระแสเกินนะครับกระแสมาตามเส้นนี้นะครับแต่ว่ามันหมุนอยู่นะครับงั้นมันจะยังไม่ทริปโอเคไหมมันก็จะไม่ทริปนะครับแต่ถ้าเกินตรงนี้ไปนะครับแต่ยังหมุนอยู่แต่กระแสเกินมันก็จะอะลามก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับหรืออาจจะใช้รีเลย์ที่เป็นหมายเลข21แทนก็ได้นะครับเป็นรีเลย์ระยะทางนะครับรีเลย์ระยะทางเนี่ยก็จะเซตอัพนะครับจำเรื่อง distance relay ได้ใช่ไหมมันทำงานตัวอะไร RX diagram นะครับบน RX diagram ก็ตรวจสอบนะครับโดยที่นะครับไอตัวรีเลย์ระยะทางจะทำงานเมื่อมอเตอร์เริ่มเดินเครื่องแต่จะไม่ทำงานเมื่อความเร็วรอบเนี่ยประมาณ 50% นะครับงั้นพอมันหมุนไปแล้วเนี่ยรีเลย์ระยะทางก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ช่วงแรกๆนะครับรีเลย์ระยะทางก็จะตรวจสอบเจอนะครับก็อยู่ในจุดที่มันทำงานแต่ตัว51ยังไม่ทำเห็นไหม51ยังไม่ทำนะครับแต่พอความเร็วของมอเตอร์ทำงานไปแล้วนะครับหมุนไปแล้วเนี่ยจุดทำงานมันก็เลื่อนมานะครับตามเส้นนี้นะฮะตามเส้นที่เห็นงั้นมันก็หลุดออกนอกการทำงานของรีเลย์หมายเลข21นะครับงั้นตัวนี้มันก็จะไม่ทริปตอนที่ขณะสตาร์ทนะครับแต่ก็จะช่วยป้องกันนะครับตอนที่
ล็อกโรเตอร์เห็นไหมครับเพราะบางครั้งเนี่ยการป้องกันสภาวะล็อกโรเตอร์เนี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างพอสมควรนะครับนั้นมอเตอร์ที่มีไฮอินเนอร์เชียตอนสตาร์ทนะครับโหลดความช่วยสูงเนี่ยจะมีระยะเวลาในการเดินเครื่องเนี่ย 3-40 วินะครับในขณะที่มอเตอร์ปกติเนี่ย 10-15 วินะครับบางครั้งก็นานกว่านั้นนะครับวิธีการป้องกันมอเตอร์ไม่หมุนในมอเตอร์ที่มีโหลดความเฉื่อยสูงนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้รีเลย์กระแสเกินแบบประวิงเวลานะครับแบบหน่วงเวลาหมายเลข51ต่อกับไฮดรอปเอาท์ไฮดรอปเอาท์หมายความว่าพอกระแสลดปุ๊บรีเลย์ตัวนี้จะรีเซ็ตตัวเองได้เร็วมากนะครับมันมีพิกอัพกับดรอปเอาท์จำได้ไหมเราเรียนเรื่องรีเลย์มีพิกอัพกับดรอปไฮดรอปเอาท์ก็คือพอกระแสลดลงจากกระแสพิกอัพนะครับไม่มากนะครับมันก็จะรีเซ็ตตัวเองทันทีนะครับจะรีเซ็ตที่ค่าประมาณ 85-90% ของกระแสพิกอัพนั่นเองนะครับเราปรับตั้งไว้ที่ประมาณ 115% ของค่ากระแสล็อกโรเตอร์นะครับมาลองดูตัวนี้นะครับงั้นจุดนี้นะครับ SST ก็คือเป็น Safe Stall Time หมายความว่ามอเตอร์ทนได้แค่นี้นะครับมอเตอร์ทนได้แค่นี้นะครับอันมอเตอร์สตาร์ทตามค่ากระแสนี้นะครับคือค่ากระแสขณะสตาร์ทนะครับตรงนี้อันนี้กระแสล็อกโรเตอร์ใช่ไหมคือกระแสสตาร์ทนั่นเองนะครับสตาร์ทขึ้นมาตามนี้นะครับเราก็เซฟสตาร์ทอยู่นี่นะครับงั้นเราก็ใช้นะครับรีเลย์นะครับ51นะครับไอ้50นะครับที่จะไทม์โอเวอร์เคอร์เรนต์นะครับเป็นไทม์โอเวอร์เคอร์เรนต์เนี่ยทำงานในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใช้ไฮดรอปเอาท์นะครับที่มีดีเลย์นะครับเซตไว้ที่นี่นะครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นการเซตอัพมอเตอร์ได้กับปลอดภัยนะครับจากเซลล์สตอร์ไทม์ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับการป้องกันอุณหภูมิสูงในมอเตอร์นะครับเซตยังไงนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์อุณหภูมิสูงนะครับอาจจะเกิดจากล็อกโรเตอร์เกิดจากกระแสเกินโอเวอร์โหลดหรือระบบระบายความร้อนมันเกิดจากสาเหตุได้หลายๆสาเหตุอาจจะไม่ได้เกิดจากกระแสก็ได้อาจจะเกิดจากระบบระบายความร้อนมันไม่ทำงานก็ได้นะครับหรือมอเตอร์อาจจะเกิดถูกสตาร์ทซ้ำๆนะสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีกถูกไหมครับสตาร์ทบ่อยๆนะครับก็เกิดความร้อนขึ้นได้เพราะสตาร์ทแต่ละครั้งเป็นไง 600% ถูกไหมปุ๊บหยุดมันสตาร์ทมาอีกละอีก 600% ถูกไหมรีเลย์ที่จะทริปยังไม่ทริปเลยแต่ความร้อนเป็นไงครับสะสมอยู่ในตัวมันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับงั้นตรงนี้เราก็มีอุปกรณ์ป้องกันที่วัดอุณหภูมิโดยตรงเข้าไปก็ได้นะครับกรณีมอเตอร์เล็กๆนะครับอาจจะใช้เทอร์โมคัพเปิลมอเตอร์ใหญ่ๆนะครับอาจจะใช้เทมเปอเรเจอร์ดีเทคเตอร์เทมเปอเรเจอร์ดีเทคเตอร์ก็อย่างเช่น RTD Resistive Temperature Detector นะครับก็อาจจะต้องมีการชดเชยค่าความต้านทานของสายสัญญาณที่ใช้ด้วยถ้าลากไกลๆมีโอห์มอยู่ข้างในสายนะครับเวลาเซตอัพเราก็ต้องเผื่อตรงนั้นเข้าไปหน่อยนึง RTD เรียนแล้วใช่มั้ยเรียนกับอาจารย์อะไรสัญญาป่ะเครื่องวัดใช่มั้ยRTD ก็มีนะครับงั้นตรงนี้มันมีการฝัง RTD ไว้ข้างในตัวอุปกรณ์ต่างๆเพื่อระบบโปรเทคชันด้วยนะครับถ้าตามในมานะครับมอเตอร์อาจจะทนอุณหภูมิได้ตามนี้นะครับinsulation class insulation class ก็หมายความว่าประเภทฉนวนนะครับเราจะเซต RTD เราจะเซต thermal limit ของมอเตอร์ตัวเนี้ยเซต thermal limit เราก็ต้องหยิบสเปคมอเตอร์มาดูนะครับเราเปิดแคตตาล็อกมันมาสมมติมันบอกว่า insulation class Finsulation class F หมายความว่ามอเตอร์ตัวนี้ดีไซน์นะครับถ้าตามในมาตร class F มอเตอร์ตัวนี้ดีไซน์ให้ทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่190องศาใช่ไหมตราบใดเราเซ็นมาปุ๊บอุณหภูมิไม่เกิน190มอเตอร์ตัวนี้ปลอดภัยโอเคไหมทีนี้เราจะให้มันทริปเมื่อไหร่ดีงั้นทำงานเนี่ยอุณหภูมิมันจะขึ้นมาใช่ไหม90องศา100องศาเซนเซียส120มันขึ้นมานะครับงั้นเราเซตไว้อย่าเกิน190นะครับตามสแตนดาร์ดนะครับเขาบอกว่าให้มันตัดก่อนสัก5องศานะครับหมายความว่าเซตไว้ที่185องศาเป็นไงครับผิดไหมไม่ผิดนะครับเซตไว้185 160องศาผิดไหมไม่ผิดถูกไหมเซฟไว้ก่อนก็ได้ถูกไหมครับเราเซฟตี้ไว้ก่อนยังไงมอเตอร์มันคงไม่ทำงานไปถึงตรงนี้หรอกนะครับแล้วก็ปกติเป็นไงครับมอเตอร์บอกว่าเขาทำงานได้ตามเนมาสแตนดาร์ดหมายความว่าไปเทสแล้วผ่านใช่ไหมจริงๆมันอาจจะทนได้200ก็ได้ผู้ผลิตอาจจะทำได้เกินกว่าสแตนดาร์ดใช่ไหมครับทำได้เกินกว่าสแตนดาร์ดนิดหน่อยแล้วเขาก็ไปเทียบว่าเขาผ่านสแตนดาร์ดนี้ใช่ไหมเขาคงไม่ออกแบบให้พอดีกับสแตนดาร์ดเป๊ะเลยใช่ไหมตอนไปเทสในโอกาสจะผ่านโอกาสที่จะผิดพลาดก็มีใช่ไหมถูกไหมครับงั้นเราเซตอัพทำนองนี้นะครับสำหรับอุณหภูมิ
ถัดมานะครับเป็นเรื่องการป้องกันการเดินเครื่องมอเตอร์ซ้ำนะครับมอเตอร์ถ้าเดินเครื่องซ้ำๆนะครับเดินๆหยุดๆก็จะมีความร้อนได้นะครับปกติเนี่ยยอมให้เดินเครื่องซ้ำได้2ครั้งนะครับนั้นครั้งแรกเป็นเดินเครื่องที่อุณหภูมิแวดล้อมนะครับครั้งที่2เนี่ยอุณหภูมิไม่เกินจุดที่มอเตอร์ทำงานที่พิกัดนะครับก็มีคูลสตอร์คูลสตาร์ทกับฮอตสตาร์ทนะครับก็สำหรับมอเตอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษนะครับอาจจะ กำหนดจำนวนที่ยอมให้มอเตอร์เริ่มเดินเครื่องซ้ำได้อันนี้จะอยู่ในสเปคนะครับว่าสตาร์ทติ้งไทม์มันได้กี่ครั้งนะครับตอนที่สภาวะของมันนะครับในแต่ละสภาวะนะครับงั้นการป้องกันนะครับอาจจะใช้รีเลย์ที่นับจำนวนครั้งในการเริ่มเดินเครื่องนะครับสมมติถ้าสเปคมอเตอร์ตัวนี้สำคัญมากๆแล้วผู้ผลิตกำหนดเลยว่ามันเดินเครื่องซ้ำได้สมมติได้แค่3ครั้งนะครับมันคุ้มค่าที่เราจะมีรีเลย์สักตัวหนึ่งนะครับไปป้องกันมันว่าอย่าเดินเครื่องซ้ำได้กี่ครั้งถูกไหมสองครั้งพอแล้วนะครับสมมติถ้าไม่มีแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาโอเปอเรเตอร์ดันไปเดินซ้ำขึ้นมาแล้วมอเตอร์แพงๆมันพังใช่ไหมถูกไหมครับงั้นมันก็เขาจะมีการติดตั้งตัวป้องกันนะครับเป็นตัว frequent start protection นะครับลักษณะนี้นะครับกรณีที่ใช้อุปกรณ์จับอุณหภูมิมาช่วยนะครับเราอาจจะใช้วิธีการปรับตั้งนะต้องรอจนอุณหภูมิมันลดลงมาก่อนนะครับต้องรอจนอุณหภูมิสัญญาณจากอุณหภูมิลดลงถึงค่าหนึ่งก่อนถูกไหมถึงจุดหนึ่งนะครับถึงค่อยสตาร์ทมันได้นะครับงั้นเห็นว่ามอเตอร์ตัวใหญ่ที่เป็นไงครับระบบโปรเทคชันมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับงั้นอุปกรณ์ตัวเราอาจจะจับอุณหภูมิมาถ้ามันร้อนๆเราตัดถูกไหมแต่อุณหภูมิมันอาจจะไม่ถึงจุดที่อุณหภูมิตัวเนี้ยจะถังทริปหรอกแต่มันไม่เหมาะที่จะสตาร์ทตอนนั้นโอเคไหมตอนที่มอเตอร์มีความร้อนอยู่ข้างในนะครับเราก็เอามาเซตอินเตอร์ล็อกกันไว้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูการป้องกันกระแสเกินนะครับในเฟสครับเฟสโอเวอร์เคอร์เรนต์โปรเทคชันนะครับในการป้องกันมอเตอร์ก็ต้องมีการป้องกันการลัดวงจรนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งกับทุกเฟสเลยอาจจะใช้รีเลย์หรือฟิวนะครับหรือสกิตเบรกเกอร์นะครับกรณีที่ใช้ฟิวก็ต้องระมัดระวังเรื่องสภาวะอันบาลานด้วยนะครับฟิวต้องไม่ขาดตอนสตาร์ทนะครับปกติฟิวก็ต้องทำงานที่ 250-300% ของฟูลโหลดนะครับกระแสฟูลโหลดนะครับนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับฟิวถ้าขนาดไม่เกิน600แอมป์ก็ต้องปรับตั้งประมาณ 400% ของฟูลโหลดนะครับไม่งั้นตอนสตาร์ทแล้วเนี่ยกระแสเป็น 6-700% ใช่ไหมมีโอกาสที่ฟิวจะทำงานได้นะครับงั้นกรณีที่ใช้รีเลย์นะครับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับมี KVA เล็กกว่า 50% ของหม้อแปลงที่จ่ายนะครับเราใช้ Instantaneous Overcurrent Relay ก็ได้นะครับตอนกระแสลัดวงจรเราเซตเยอะๆใช่ไหมกระแสเยอะๆถึงค่อยทริปนะครับคงเกินกระแสสตาร์ทไปไกลนะครับเราตัดทันทีได้นะครับเป็น instantaneous นะครับงั้นการเป็นการป้องกันกระแสลัดวงจรในเฟสนะครับให้ทำงานโดยที่เป็นไงครับปรับตั้งให้มันทำงานสัมพันธ์กับกระแสตอนเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์นะครับโอเคไหมครับมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับก็ต้องใช้ดีเลย์ที่เรียกว่า differential protection นั้นในมอเตอร์ใหญ่ๆนะครับก็ควรจะมี differential protection นะครับงั้นการใช้รีเลย์กระแสเกินแบบประวิงเวลานะครับก็ปรับตั้งได้ทั้งสเตเตอร์และโรเตอร์นะครับบางครั้งรีเลย์กระแสเกินแบบประวิงเวลานะครับและแบบทันทีก็ทำงานร่วมกันนะครับก็จะป้องกันได้ดีขึ้นนะครับจำเรื่อง differential protection ได้ไหมวัดกระแสเข้ากระแสออกใช่ไหมของมอเตอร์ก็เหมือนกันนะครับในทำนองเดียวกันนะครับงั้นถ้าเราใช้นะครับ time over current relay นะครับกับรีเลย์กระแสเกินแบบทันทีเนี่ยเราจะปรับตั้งนะครับรีเลย์กระแสเกินกับทันทีให้ทำงานที่ประมาณ165-250%ของกระแสล็อกโรเตอร์นะของกระแสล็อกโรเตอร์นะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้นิดหนึ่ง สมมุติว่าม อเตอร์ที่เราจะป้องกันนะครับมันมีกราฟการทำงานลักษณะอย่างนี้อันนี้คือ startingอันนี้เป็นเทอร์มอลลิมิตโอเคไหมครับอันนี้เป็นเทอร์มอลลิมิตนะครับอันนี้เป็นสตาร์ทอันนี้กระแสล็อกโรเตอร์นั้นเราเซตอัพรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีนี่มันป้องกันเฉพาะสภาวะลัดวงจรเป็นหลักโอเคไหมนั้นเราจะเซตอัพมันไว้ที่กระแสเกินแบบทันทีเราจะเซตอัพมันไว้ที่ประมาณ165-250%โอเคไหม165-250%ของ
กระแสล็อกโรเตอร์นะครับตรงนี้นะครับมันอาจจะมีรีเลย์โอเวอร์โหลดโปรเทคชันมาตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้เป็นไงครับเป็นอินไซด์เนียสเลยเห็นไหมครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นการป้องกันสภาวะที่การลัดวงจรเป็นหลักนะครับบางครั้งนะครับการปรับตั้งค่ากระแสที่ต่ำไว้นะครับก็อาจจะจำเป็นนะครับแล้วก็ทดสอบสตาร์ทมอเตอร์ดูว่ามันตอนสตาร์ทมันไม่ทริปนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทมอเตอร์ทดสอบดูสตาร์ทแล้วไม่ทริปนะครับแล้วก็หยุดนะแล้วก็ปรับตั้งค่าไว้ที่ค่านั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจจะเผื่อไว้อีก 10% นะครับแต่ตอนทดลองก็ต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับทีนี้มาดูนะครับการป้องกันกระแสเกินในเฟสนะครับการปรับตั้งกระแสเกินแบบประวิงเวลาเนี่ยถ้ามีชุดป้องกันโอเวอร์โหลดอยู่แล้วเนี่ยอาจจะปรับตั้งไทม์โอเวอร์เคอร์เรนต์ไว้นะครับสูงขึ้นไปนะอาจจะเป็น 150-175% ของกระแสฟูลโหลดนะครับกรณีมอเตอร์ที่ทำงานสภาวะฉุกเฉินเช่นไฟปั๊มนะจะมีตามโรงงานนะครับหรือในอาคารเนี่ยเราจะมีมอเตอร์ที่เป็นไฟปั๊มนะครับพวกนี้ปรับตั้งให้สูงไว้ก่อนนะครับบางครั้งปรับตั้งมันให้ไม่ต้องทริปเลยก็ได้ 200-300% โอเวอร์โหลดไปเลยเพราะอะไรครับงั้นตัวมอเตอร์ดับเพลิงถูกไหมไฟปั๊มมอเตอร์ดับเพลิงโอเคไหมถ้าโรงงานไฟไหม้เป็นไงครับมอเตอร์ตัวนี้ทำงาน 150% โอเวอร์โหลดสั่งทริปมันเป็นไงตัวมันโดนไฟไหม้พังไปอยู่ดีใช่ไหมถูกไหมงั้นบางครั้งเนี่ยบางสภาพมอเตอร์เหมือนว่ามันขึ้นอยู่เงื่อนไขถูกไหมงั้นไฟปั๊มเนี่ยทำงานไปเลยโอเวอร์โหลดบางทีเซ็ตเนี่ย 300% เลยคือเซ็ตเหมือนกับกะไม่ให้มันทริปอ่ะงั้นถ้ามันโอเวอร์โหลดพังไปเลยก็ช่างมันถูกไหมมันเป็นมอเตอร์ที่ต้องทำงานจนถึงที่สุดอ่ะเป็นมอเตอร์ตัวสุดท้ายที่จะเดินเครื่องอยู่ในโรงงานก็ได้นะครับตัวนี้นะครับงั้นถ้าไม่มีชุดแล้วก็ถ้าไม่มีชุดป้องกันการทำงานเกินพิกัดนะครับหรือตัวโอเวอร์โหลดนะครับป้องกันต่างหากอาจจะปรับตั้งนะครับ TOC เนี่ยตัว Time Over Current เนี่ยไว้ที่ 115% ว่าไงถ้ามีโอเวอร์โหลด Protection อยู่แล้วตัว Time Over Current เราก็ไกลออกไปได้ใช่ไหมถ้าไม่มีนะครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับปรับตั้งไว้ที่ 115% ของฟูลโหลดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการป้องกันขึ้นอยู่กับมอเตอร์ตัวนั้นสำคัญแค่ไหนนะครับเห็นไหมมันมีความยืดหยุ่นมากพอสมควรนะครับแต่ยังไงเราก็ยึดขอบล่างนะของมาตรฐานไว้นะครับนี่นะครับเราอาจจะใช้รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีนะครับตัว instantaneous นะครับ over current เนี่ยที่เป็นแบบ high drop off เนี่ยปรับตั้งไว้ที่125-200% ของกระแสฟูลโหลดด้วยก็ได้นะครับงั้นในภาพรวมนะครับอาจจะเป็นทำนองนี้นะครับมอเตอร์สตาร์ทเคอร์เรนต์นะครับอยู่ที่นี่นะครับ starting current คือตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ instantaneous ทำงานเห็นไหมครับ instantaneous ทำงานก็ประมาณ 165%-250% ของกระแสล็อกโรเตอร์นะครับงั้นส่วนที่มอเตอร์ thermal limit อยู่นี่เห็นไหมครับตรงที่ 1.5% ของกระแสฟูลโหลดนะครับคือตรงนี้นะครับเราใช้ดีเลย์แบบ High Drop Off นะครับคอยช่วยทำงานที่นี่นะครับตัว Time Over Current หมายเลข51ก็ทำงานตามกราฟเส้นนี้นะครับจุดที่มอเตอร์ทนได้คือจุดนี้ถูกไหมครับ Safe Store Time อยู่นี่หมายความว่าตอน Start ปุ๊บมันล็อกถ้ามันล็อกมันทนได้อยู่ตรงนี้ดีเลย์ตัดก่อนจุดนี้เป็นใช้ได้ใช่ไหมถูกไหมครับดีเลย์ก็จะตัดก่อนจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสตาร์ทแล้วก็มอเตอร์เทอร์มอลลิมิตอยู่นี่นะครับหมายความว่าถ้ามันทำงานเกินพิกัดมาไกลๆอย่างเช่นมันอาจจะทำงานที่160%ถ้ามันทำงานที่160%เนี่ยมันอาจจะทนได้นะครับถึงแค่ตรงเนี้ยพังแล้วถูกไหมพังละนะครับงั้นอุปกรณ์ทำงานต้องทำงานก่อนใช่ไหมครับก็จะทำงานก่อนที่มอเตอร์จะเสียหายทั้งที่สภาวะทำงานกับสภาวะล็อกโรเตอร์นะครับมีสภาวะทำงานกับสภาวะล็อกโรเตอร์สภาวะทำงานกระแสต่ำๆใช่ไหมทนได้ไกลๆหน่อยสภาวะล็อกโรเตอร์กระแสสูงๆทนได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ดู2เงื่อนไขนี้เป็นหลักนะครับโอเคนะครับนี่มาดูบางครั้งนะครับการใช้ Time Over Current Relay 2ชุดปรับการทำงานให้สัมพันธ์กันนะครับเราจะจำเป็นนะครับอย่างเช่นมอเตอร์นะครับอาจจะสตาร์ทตามกราฟนี้นะครับจุดที่มันทนได้อยู่นี่นะครับจุดที่มันทนได้อยู่นี่นะครับแล้วมันก็ทนการสภาวะที่มันแอคซิลิเลตด้วยก็ทนได้ตามกราฟเส้นนี้นะครับคือสตาร์ทแล้วก็กระแสเกินด้วยแต่มันยังหมุนอยู่เนี่ยตามได้ทำกราฟเส้นนี้นะครับเทอร์มอลและเดเมจเคิร์ฟก็คือเส้นนี้นะครับงั้นทำให้เราต้องมีการเซตอัพนะครับเราต้องมีการเซตอัพเนี่ยให้ต่ำกว่าทั้ง2เส้นลองดูนี่นิดหนึ่งนะครับงั้นจุดที่มอเตอร์จะเสียหายคือ
คือเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ใช้รีเลย์2ตัวนะครับตัวหนึ่งป้องกันแบบนี้ตัวหนึ่งก็ป้องกันตรงนี้เห็นไหมครับมันก็ป้องกันได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขเราจำเป็นนั้นถ้าเรารู้เงื่อนไขนะครับสภาวะของมอเตอร์ถ้าเรารู้สภาวะของมอเตอร์ที่มันทนได้เท่าไหร่ตอนสตาร์ทเป็นยังไงใช่ไหมเราเอามาพลอตเรารู้กราฟของรีเลย์นะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ในทางปฏิบัติบางทีข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้หามันไม่ได้มีถูกไหมมอเตอร์ตัวหนึ่งวางอยู่เราไม่ได้รู้ไอ้เรื่องราวของมันมากมายนะครับในสเปคถ้าบอกก็ดีนะครับถ้าไม่บอกเราก็ต้องใช้ค่าสแตนดาร์ดเอานะครับนี่มาดูเรื่องการป้องกันกระแสลัดวงจรลงดินนะครับในมอเตอร์นี้ป้องกันกาวฟอลเนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับการต่อลงดินของระบบด้วยนะครับแล้วก็หลักการก็จะเป็นการวัดผลรวมของกระแสทั้ง3จำได้ไหมครับกระแสซีโร่ซีเควนต์กระแสซีโร่ซีเควนต์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อมีเส้นทางลงดินใช่ไหมกระแสซีโร่ซีเควนต์จะเกิดถ้ามันมีเส้นทางต่อลงดินนะครับนั้นการหลักการนะครับก็เป็นการวัดผลรวมของกระแสทั้ง3เฟสนะครับที่จะไม่รวมกันเป็นศูนย์ขณะรับวงจรลงดินนะครับอาจจะแบ่งออกเป็นนะครับ residual connected ground over current นะครับหรือว่าเป็น core balance นะครับ core balance current transformer scheme นะครับที่มาดูตัว residual connected นะครับก็คือการต่อเพื่อวัดนะครับกระแสเหลือหรือผลรวมนะครับถ้าดูจากภาพนี้นะครับของหม้อแปลงนะครับต่อเดลต้าวายต่อเดลต้าวายแล้วก็กราวนะครับผ่านอิมพีแดนซ์สักตัวหนึ่งนะครับเราสามารถวัดกระแสลัดวงจรลงดินได้นะครับโดยคล้องนะครับ CT ที่จุดต่อลงดินนะครับของนิวทรอลนั้นถ้ากระแสมันไม่บาลานซ์เมื่อไหร่หรือมีเส้นทางการลัดวงจรลงดินเมื่อไหร่รีเลย์ตัวนี้ก็จะตรวจเจอถูกไหมครับรีเลย์ตัวนี้จะตรวจเจอนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการต่อนะครับไฟฟ้าเนี่ยมาที่มอเตอร์ผ่านเบรกเกอร์ตัวหนึ่ง52นี่ก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับถ้าเราใช้ CT นะครับใช้ CT 3ตัวคล้องแบบนี้สาย CT 3ตัวคล้องแบบนี้นะครับผ่านโอเวอร์เคอร์เรนต์1ตัวอันนี้ก็เป็นโอเวอร์เคอร์เรนต์ที่ป้องกันเฟส A เกินที่กับใช่ไหม CT อีกตัวหนึ่งผ่านโอเวอร์เคอร์เรนต์อีก1ตัวนะครับโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์ก็ป้องกันเฟส B นะครับCT ตัวหนึ่งก็ป้องกันเฟส C งั้นตรงนี้ป้องกันเฟสถ้าเราเอากระแสทั้ง3นะครับผ่านรีเลย์เสร็จแล้วเนี่ยเราทั้ง3ไปผ่านรีเลย์ตัวหนึ่ง 51N งั้นกระแสที่ 51N คือผลรวมของกระแสทั้ง3เฟสใช่ไหมถูกไหมครับงั้นผลรวมของกระแสทั้ง3เฟสเนี่ยถ้ามันไม่เป็น0เนี่ยหมายความว่ามอเตอร์ตัวนี้น่าจะมีกราวด์ฟอลโอเคไหมครับงั้นเป็นการวัดนะครับเอากระแสนะครับทั้ง3เส้นเนี่ยมารวมกันนะครับเป็นการวัดกระแสลัดวงจรลงดินโอเคไหมครับนี้โดยทั่วๆไปบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แยกรีเลย์กันละมันเป็นมัลติฟังก์ชันรีเลย์มันเป็นรีเลย์อาจจะรวมอยู่ในชุดเดียวกันนะครับตรวจจับทั้ง3เฟสเลยนะครับหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมกันอยู่ในรีเลย์ตัวเดียวใช่ไหมที่รับสัญญาณจาก CT เข้ามาแล้วประมวลผลนะครับแบบนี้ก็เป็นการเอากระแสทั้ง3เฟสมารวมกันนี่คือวิธีหนึ่งนะครับที่เรียกว่าresidual connection นะครับวัดกระแสกาวโดยวัดผลรวมของทั้ง3เส้นนะครับนะอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็น core balance CT นะครับคือคล้องรวมเลยเอา CT มาคล้องรวมอย่างนี้เลยนะครับ CT คล้องรวมเลยเป็นไงครับปกติสภาวะปกติกระแสผลรวมทั้ง3เป็นไงครับถ้ามอเตอร์ทำงานปกติ3เฟส balance เป็นไงกระแสรวมเป็น0ใช่ไหมงั้นถ้าเมื่อไหร่ CT ตัวนี้จับเจอกระแสแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วใช่ไหมมอเตอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะสั่งทริปนะครับแบบนี้เป็น core balance CT หรือเป็น zero sequence CT นะครับก็จะเป็น CT อีกตัวหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นระบบที่ไม่ได้ต่อลงดินนะครับก็ต้องใช้รีเลย์ที่เป็น over voltage relay ตรวจสอบนะครับระบบ ABC ที่มันไม่ได้ต่อลงดินแล้วก็ใช้ส่งไปทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านฟิวมานะครับก็ใช้ voltage transformer นะครับแล้วก็ลิงก์ผ่าน R ตัวหนึ่งนะครับตรวจสอบว่าทั้ง3มันบาลานซ์ไหมถ้ามันไม่บาลานซ์เมื่อไหร่นะครับตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะตรวจเจอนะครับรีเลย์หมายเลข59นะ 59G 59เป็น voltage relay นะครับจำได้ไหมครับ50 50 51เป็น over current ใช่ไหม
นะครับ52คือ circuit breaker นะครับตามหมายเลขมาตรฐานนะอันนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเป็นรีเลย์ผลต่างนะครับเป็น differential protection นะครับรีเลย์ที่ใช้รีเลย์เปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับการป้องกัน differential อาจจะใช้รีเลย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับปรับตั้งค่าที่ประมาณ10-20% ของ full load นะครับโดยทั่วไปก็มีเปอร์เซ็นต์หรือมีความชันที่10-25% นะครับหมายถึงกระแสผลต่างกับกระแสหน่วงจำได้ไหมกระแสผลต่างคืออะไร differential current ใช่ไหมที่ไหลผ่านอะไรครับกระแสผลต่างคือ differential current ที่ไหลผ่าน operating coil นะครับส่วนกระแสหน่วงก็คือ resistance coil resistance current นะครับกระแสหน่วงที่ไหลผ่าน resistance coil นะครับไหลผ่าน resistance coil ปกติแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้อาจจะใช้สัญลักษณ์ ID นะครับลิสเทนคอยคือค่าเฉลี่ยของ2ตัวนะครับเป็น IR นะครับ ID ก็จะเท่ากับค่าคงที่นะครับคูณกับ IR ตัวนี้คือเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเช่น 10% คืออะไร K ก็จะเป็น 0.1 เป็นต้นครับได้ไหมครับงั้นมันก็จะทำงานนะครับทำกราฟเส้นนี้นะครับลักษณะตามกราฟเส้นนี้อันนี้คือ ID อันนี้คือ IRอันนี้เป็นการต่อภาพนะครับ differential circuit นะครับใช้ CT คล้องนะครับขาเข้ากับขาออกนะครับก่อนที่จะจัมป์ทั้ง3เฟสของมอเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นแบบสตาร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดฟอลเกิดขึ้นเป็นไงครับกระแสเข้ากับออกไม่เท่ากันพอกระแสเข้ากับออกไม่เท่ากันก็จะมีกระแสไหลไปที่รีเลย์นะครับ differential คือ differential relay ก็ใช้หมายเลข87นะครับ87นะครับในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีขดลวด resistance coil นะครับกับ operating coil นะครับถ้าเกิดว่าเกิด fault แล้วก็จะมีกระแสไหลผ่านนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราใช้เป็นแบบ self balance นะครับ self balance differential protection นะครับที่ใช้คล้องหม้อแปลงนะครับผ่านขาเข้าขาออกนั้นขดไหลเข้าไอตัวที่เทอร์มินอลนะครับเราจ่ายกำลังงานเข้าไปนะครับจ่ายเฟสแต่ละเฟสนะครับเราก็เอาย้อนกลับมานะครับผ่าน CT งั้นสภาวะปกติในขดลวดขดใครขดมันเนี่ยกระแสเข้ากับกระแสออกเป็นไงครับเท่ากันใช่ไหมเท่ากันนั้น CT ตัวนี้ก็จะไม่มีกระแสไหลใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการลัดวงจรเกิดขึ้นนะครับมีการลัดวงจรเกิดขึ้นกระแสเข้ากับออกไม่เท่าCT ตัวนี้ก็จะไปสั่งตัดวงจรใช่ไหมครับไอตัวรีเลย์นะครับที่ไหลผ่านนะครับปกติก็ปรับตั้งไว้ที่ประมาณ 0.25-1.0 แอมป์แบบนี้เป็นเซลล์บาลานซ์นะครับก็ป้องกันการลัดวงจรลงดินได้ลัดกลุ่มขึ้นนะครับตรวจสอบกระแสเข้าออกนะครับรวมกันต้องเป็น0นั่นเองนี่การป้องกันการลัดวงจรลงดินในโรเตอร์นะครับถ้าในโรเตอร์นี้เราก็ป้องกันเฉพาะกรณีที่เป็นวาล์วโรเตอร์ถ้าเป็นสแควร์เลเคก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมมันเป็นแท่งตัวนำนะครับเราจะใช้รีเลย์แรงดันนะครับต่อวงจรในลักษณะนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ตัว potential transformer นะครับลักษณะนี้นะครับต่อผ่านรีเลย์นะเพื่อตรวจสอบการลัดวงจรที่เกิดขึ้นนะครับในวาล์วโรเตอร์นี้นะครับในมอเตอร์เกินกระรอกก็ไม่มีการป้องกันนะครับแล้วก็ในซิงโครนัสมอเตอร์ก็มีการป้องกันแบบเดียวกับซิงโครนัสเจนใช่ไหมผมพูดไปแล้วเรื่องซิงโครนัสเจเนเรเตอร์ในคราวที่แล้วนะครับการป้องกันในโรเตอร์มันเป็นไงมีกระแสฟิวเอ็กไซใช่ไหมเป็นไฟอะไรเป็นไฟ DC เพราะนั้นท่านลัดวงจรแค่จุดเดียวเป็นไรไหมถ้าลัดวงจรจุดเดียวจะไม่เป็นไรถ้าลัดวงจร2จุดเป็นไงเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับก็ลองไปกลับไปทบทวนดูนะครับให้มาดูการป้องกันถัดมานะครับเป็นกรณีที่จ่ายแรงดันหรือความถี่ผิดปกตินะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับสภาวะจ่ายแรงดันต่ำแรงดันเกินแรงดันไม่สมดุลหรือว่าความถี่ผิดปกตินะครับเรามีการป้องกันยังไงบ้างนะครับปกติแล้วมอเตอร์นะครับจะทนแรงดันที่เปลี่ยนแปลงได้ประมาณบวกลบ10นะเอาระยะปลอดภัยนะครับบวกลบ 10% ของจุดที่มันออกแบบไว้นะครับคือเกินไปได้หรือต่ำลงก็ได้นะครับเกินไปเป็นไงครับก็มีปัญหาความร้อนมีปัญหาฉนวนต่ำลงก็มีปัญหามันทำงานที่ความร้อนสูงได้เหมือนกันนะครับความถี่เช่นเดียวกันนะครับความถี่คือบวกลบ 5% ของพิกัดงั้นในมอเตอร์ใหญ่ๆนะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเริ่มเดินเครื่องโดยไม่ทำให้มอเตอร์เสียหายอาจจะต้องจ่าย
แรงดันประมาณ 70-85% ของพิกัดนะครับงั้นการเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ที่แรงดันต่ำเกินไปเนี่ยจะใช้เวลาเดินเครื่องนานและความร้อนสะสมก็สูงใช่ไหมอาจจะไปเกินเทอร์โมลิมิตได้นะครับการป้องกันสภาวะแรงดันต่ำในมอเตอร์ที่เป็นมีเดียมโวลต์นะครับที่อย่างที่เรามีโอกาสเจอก็จะเป็น 6.6 kV 3.3 kV เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้วิธีการวัดแรงดันผ่าน VT แล้วก็ไปที่รีเลย์แรงดันนะครับให้รีเลย์แรงดันทำงานเมื่อแรงดันนะครับลดลงประมาณ 80% นะครับเรามองว่าถ้าแรงดันต่ำกว่า 80% นะครับควรจะทริปได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์อาจจะมีปัญหาได้นะครับโดยที่อาจจะดีเลย์ไทม์ไว้ประมาณ 2-3 วินาทีนะครับตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นระบบแรงดันต่ำนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็จะมีชุดนะครับอันเดอร์โวลเตจอยู่ในตัวก็ได้นะครับที่มันถูกออกแบบไว้สำหรับควบคุมมอเตอร์นะครับกรณีแรงดันสูงกว่าพิกัดนะครับก็จะทำให้เกิดกระแสนะครับเหนี่ยวนำนะครับตัวอินดิวเคอร์เรนต์ในแกนเหล็กที่สูงนะครับอาจจะทำให้กระแสขณะสตาร์ทสูงด้วยนั้นจะมีปัญหาตอนสตาร์ทถ้าแรงดันเกินนะครับนั้นการป้องกันแรงดันเกินขณะเริ่มเดินเครื่องนะครับอาจมีรีเลย์ป้องกันรีเลย์กระแสเกินกับกรณีที่โรเตอร์ถูกล็อกไว้แล้วคือเคอร์เรนต์รีเลย์มันจะทำงานป้องกันอยู่แล้วพอสตาร์ทปั๊บถ้ากระแสมันเกินมันก็ทริปอยู่ดีใช่ไหมครับสภาวะแรงดันเกินแต่ถ้ามีโอกาสเกิดสภาวะแรงดันเกินในลักษณะที่เป็นทานเชียนคือกระชากสูงเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องใช้ชุดป้องกันแรงดันเซิร์ชนะครับใช้เซิร์ชโปรเทคชั่นเป็นเหมือนเซิร์ชเอลาสเตอร์ใช่ไหมป้องกันเข้าไปในลักษณะของแรงดันตรงนี้นั่นเองงั้นตัวโอเวอร์โวลเตจก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีโดยตรงใช่ไหมคือมีชุดป้องกันในลักษณะกับดักใช่ไหมเซิร์ชเอลาสเตอร์กับมีตัวเคอร์เรนต์รีเลย์ป้องกันอยู่แล้วนะครับทีนี้กรณีที่เป็นแรงดันไม่สมดุลเป็นไงครับแรงดันไม่สมดุลนี้นะครับเราตรวจสอบที่เนกาทีฟซีเควนต์นะครับเหมือนกันเหมือนในกรณีของเจเนเรเตอร์นะครับสภาวะไม่สมดุลนี้ก็จะมีกระแสองค์ประกอบลำดับลบนะครับไหลทำให้เกิดความร้อนสูงในมอเตอร์ค่อนข้างมากนะครับงั้นการป้องกันนะครับเราอาจจะใช้เฟสบาลานซ์รีเลย์นะครับเนกาทีฟซีเควนต์คือเลนส์รีเลย์นะครับแล้วก็ใช้เฟสบาลานซ์โวลเตจรีเลย์ได้ตัวเฟสบาลานซ์รีเลย์เป็นไงนะครับก็จะเป็นรีเลย์ที่เปรียบเทียบนะครับกระแสในแต่ละเฟสนะครับดูถ้าแตกต่างกันเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้นะครับก็คือ 15% ของฟูลโหลดมันก็จะทริปนะครับตัวบาลานซ์เฟสอาจจะใช้เนกาทีฟซีเควนซ์รีเลย์นะครับหรือหมายเลข46เนกาทีฟซีเควนซ์ก็ตรวจสอบกระแสลำดับลบอย่างเดียวกระแสลำดับลบก็จะทำให้เห็นว่ามันอันบาลานซ์นะครับแล้วก็อาจจะดูตัวเฟสบาลานซ์โวลเตจรีเลย์ก็ได้หมายเลข47นะครับก็เป็นการวัดค่าแรงดันนะครับแต่เป็นเนกาทีฟซีเควนซ์โวลเตจนะครับในการตรวจจับนะครับปกติก็ปรับตั้งไว้ที่ 0.05 per unit นั่นคือการตรวจสอบสภาวะอันบาลานซ์นั่นเองนะครับทีนี้ส่วนถัดไปนะครับสภาวะความถี่ผิดปกติ abnormal frequency นะครับกรณีความถี่สูงเกินไปนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนความเร็วสูงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับถ้าความถี่ต่ำนะครับก็จะเกิดฟลักแม่เหล็กสูงกว่าปกติแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนในแกนเหล็กความถี่ต่ำแฟกแม่เหล็กสูงได้ไงจำได้ไหมในเรื่องของเจเนเรเตอร์เราดูค่าอะไรโวลต์ต่ออะไรโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์นะครับในตัวเจเนเตอร์นี้นะครับเราดูที่ค่าโวลต์เปอร์เฮิร์ตซ์โอเวอร์ฟลักซิ่งจำได้ไหมเรื่องของโอเวอร์ฟลักซิ่งคราวที่แล้วนะครับOverfluxing ก็คือเรื่องของ Volt per Hertz นะครับแรงดันเกินขึ้นไปฟลักแม่เหล็กเกินใช่ไหมความถี่ตกมากๆเป็นไงฟลักแม่เหล็กเกินนะครับแรงดันเกินฟลักแม่เหล็กเกินความถี่ตกฟลักแม่เหล็กเกินใช่ไหมนะครับใครจำไม่ได้ไปทวนคราวที่แล้วนะครับไปลองทบทวนคราวที่แล้วในมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับมีการป้องกันอุปกรณ์ป้องกันความร้อนก็จะทำงานนะครับถ้ามอเตอร์ใหญ่ๆเราจะมี Frequency Relay นะครับหมายเลข81นะครับใช้ในการป้องกันนะครับก็คงจะจบเรื่องของมอเตอร์เท่านี้นะครับมีคำถามไหมครับครับงั้น assignment นะครับให้ใช้ซอฟต์แวร์เดโมนะครับซอฟต์แวร์เช่นนะครับเช่น Easy Power หรือ E-Tab นะครับแสดงการปรับตั้งนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้มีขนาด 1,200 กิโลวัตต์นะครับกระแส power factor 0.85 กระแสล็อกโรเตอร์ 600% นะครับใช้เวลาสตาร์ท10วินาทีนะครับแต่ว่าตัวมันนะครับทนได้นะ hot set stall time คือ15วินาทีนะครับ15วินาทีนะครับงั้น
โจทย์ก็คือให้เราเลือกนะครับขนาดของ CT ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกประเภทของกราฟนะครับว่าเป็นประเภทไหนแล้วก็เซตพิกอัพที่เท่าไหร่แล้วจะเซตค่า time multiplier setting ที่เท่าไหร่นะครับถ้าผมวาดกราฟให้ดูคร่าวๆนะครับก็คือว่าให้เราสร้างชุดนี้นะครับสร้างชุดนี้ขึ้นในซอฟต์แวร์นะครับเสร็จแล้วถ้าเราเอามอเตอร์ตัวนี้หลังจากเราใส่ข้อมูลเหล่านี้นะครับนะครับงั้นค่าอื่นๆที่ไม่ได้บอกนะครับขอให้ใช้ค่า default ตาม standard หรือในซอฟต์แวร์ได้นะครับงั้นสิ่งที่เราจะได้รับมานะครับก็คือฉาดนะครับฉาดหนึ่งที่มีจุดทำงานของมอเตอร์ขณะสตาร์ทนะครับพอเราใส่เข้าไปเราจะได้จุดทำงานของมอเตอร์ขณะสตาร์ทคือได้กราฟนี้นะครับ starting curve นะครับกระแส full load นะครับ full load amp ของมอเตอร์จะอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับงั้นเราควรเซตรีเลย์เป็นไงครับให้เกินตรงนี้มาใช่ไหมเกิน full load มานิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น starting time นะครับจุดนี้จะเป็นจุด starting time คือ10วินาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมอเตอร์ทนได้15วินาทีใช่ไหม15วินาทีมอเตอร์มันจะทนได้อยู่แถวๆนี้แล้วเราพยายามเซตนะครับหาจุดหารีเลย์นะครับคือรีเลย์กับ CT เนี่ยที่เราเซตอัพแล้วเป็นไงครับมันน่าจะทำงานที่เกินฟูลโหลดมานิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วมีกราฟการทำงานเนี่ยเป็นไปตามนี้โอเคไหมนั้นเราไปเลือกนะครับหารีเลย์ที่มันทำงานตามนี้ลองดูนะครับงั้นแต่ละคนเลือกรีเลย์แตกต่างกันได้ไหมเลือกต่างกันได้ใช่ไหมเซตกระแสเคอร์เรนต์เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมมันหลากหลายมากแล้วแต่เงื่อนไขเราเซตกราฟนะครับเราเซตไทม์มัลติพลายบางคนอยู่ตรงนี้บางคนอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้นะครับงั้นชุดนี้นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังจะได้คือกราฟหน้าตาทำนองนี้นะครับแล้วในซอฟต์แวร์มันอาจจะมีชุดเนี้ยอาจจะมีไดอะแกรมเนี่ยวางไว้ด้วยก็ได้นะครับในซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับงั้นใช้ซอฟต์แวร์อะไรก็ได้ที่เป็นเดโมงั้นลองเซตมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับพอดีเครื่องที่ห้องมันรีเซตตัวเองผมอินสตอลไว้แล้วล่ะคราวที่แล้วที่โชว์ให้ดูใช่ไหมตัว eTab นะครับก็เลยใช้อธิบายเอาแล้วกันแล้วไปลองรันดูใครลงไว้แล้วยังรันได้อยู่ใช่ไหมมันจะใช้ได้2เดือนถูกไหมนะครับงั้นกราฟเนี่ยมันคงจะแต่ละคนก็ไปลองเซตดูนะครับสนุกช่วยๆกันทำแล้วก็เราไปลองขยับกราฟของตัวเองลองเปลี่ยนประเภทดูได้นะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์assignment อันหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันผมคาดว่าอาจจะเหมือนกันมาหลายๆคนใช่ไหมลองขยับดูได้นะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกผมบอกแล้วใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่เมื่อไหร่เราเซตแล้วมันทริปก่อนสตาร์ทเมื่อไหร่ผิดใช่ไหมหรือถ้ามันทริปหลังจากมอเตอร์พังไปไงผิดเหมือนกันถูกไหมครับนั้นก็ไปลองทำดูนะครับไปลองทำดู